ับคุณผู้ชมครับหลังวานนี้นะครับก็จะเป็นจุดสุดท้ายหลังจากที่ได้รับการฉีดวัคซีนต้านโควิดแล้วนะครับประชาชนก็จะเดินทางออกจากประตูตรงนี้กันครับ